การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีการดำเนินงานภายในพันธกิจหลักในการจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทางด้านคุณภาพและบริการโดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องมีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพตลาดรวมทั้งพร้อมสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ไม่เคยหยุดพัฒนาองค์กรให้เท่าทันโลกและวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยการนำเอาเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงและทันสมัยมาเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการบริหารจัดการระบบการสั่งจ่ายไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งมีขนาดใหญ่และซับซ้อนให้สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายแบบครบวงจรภายใต้มาตรฐานเดียวกันซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นรากฐานการเตรียมพร้อมสำหรับเดินหน้าสู่โลกการใช้พลังงานที่ชาญฉลาดรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในรูปแบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดในอนาคตเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสันติสุขกวีเป็นผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตมีพื้นที่รับผิดชอบการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน8จังหวัดของภาคอีสานได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารและอำนาจเจริญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมทั้งหมด 2,203,904 รายมอบแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายที่เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,870,665 kVA มอบแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายที่เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ 2,546,713 kVA ความยาวระบบจำหน่ายแรงต่ำ 55,308.925 วงจรกิโลเมตรความยาวระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV 34,375.688 วงจรกิโลเมตรความยาวระบบจำหน่ายแรงสูง 115 kV 349.052 วงจรกิโลเมตรนอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีระยะที่9ภาค2เพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้าได้แก่1ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าจำนวน5แห่ง2ก่อสร้างสวิตชิ่งจำนวน1แห่ง3ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มจำนวน4แห่ง4งานก่อสร้างสายส่งเดชอุดมถึงน้ำยืน5งานก่อสร้างสายส่งสถานีการไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์1สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าจำนวน5แห่งซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการได้แก่1สถานีไฟฟ้าน้ำยืนขนาด 1x25 MVA 2สถานีไฟฟ้ามหาสารคาม2ขนาด 1x50 MVA 3สถานีไฟฟ้าอุบลราชธานี3ขนาด 1x50 MVA 4สถานีไฟฟ้าร้อยเอ็ด2ขนาด 1x50 MVA 5สถานีไฟฟ้ากาฬสินธุ์2ขนาด 1x50 MVAสำหรับในปี2558การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีมีโครงการที่ให้บริการด้านการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึงดังนี้ 1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านเรือนราษฎรรายใหม่หรือคฟม.เงินทุนเฉลี่ยไม่เกิน 50,000 บาทต่อผู้ใช้ไฟ1รายได้ดำเนินการจัดเข้าโครงการและก่อสร้างแล้วเสร็จครอบคลุมพื้นที่ 6,604 ครัวเรือนเงินทุน 218,304,107 บาท 2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านเรือนราษฎรที่ห่างไกลหรือคฟก.เงินลงทุนเฉลี่ยเกิน 50,000 บาทต่อรายได้ดำเนินการจัดเข้าโครงการและก่อสร้างแล้วเสร็จครอบคลุมพื้นที่ 1,345 ครัวเรือนเงินลงทุน 115,664,835 บาท3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรหรือคขกปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้นำเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อขยายโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนอกจากการตอบสนองนโยบายองค์กรโดยการดำเนินงานจัดกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆและในปี2558ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้โครงการ PEA รักน้ำสร้างฝายเป็นโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำให้กับชุมชนเพื่อชะลอการไหลของน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่ามีระบบนิเวศดีขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมชุมชนได้ใช้น้ำเพื่ออุปโภคและทำการเกษตรเช่นปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ทำให้เกิดรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยใช้วัสดุเสื่อมสภาพคงคลังซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างจำนวน4ฝายของพื้นที่ในสังกัดโครงการปลูกดูแลรักป่าเป็นโครงการปลูกต้นไม้สายพันธุ์มเหสัตศักสยามินจำนวน 1,100 ต้นณบริเวณวัดป่านกยูงทองตำบลหนองแวงขวงอำเภอสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่3มิถุนายน2558โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นโครงการร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับมูลนิธิแสงไซกีเหตระกูลหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่อำเภอว่านใหญ่และอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารระหว่างวันที่10และ11ตุลาคม2558โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นโครงการจัดกิจกรรมปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จำนวน12โรงเรียนมีงบโรงเรียนละ 50,000 บาทโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยณพระธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคามเป็นโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED ให้กับองค์พระธาตุซึ่งมีการประดับไฟที่สวยงามและประหยัดพลังงานซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปวช.ปวส.ในสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนักศึกษาออกตรวจสอบระบบไฟฟ้าสถาบันการศึกษานักศึกษา900คนตรวจสอบระบบไฟฟ้าในครัวเรือน 36,000 ครัวเรือนโครงการ PEA ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกชีวิตจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยให้กับหัวหน้าส่วนราชการจำนวน100คนจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งเหตุการณ์เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องให้กับเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้งโครงการ PEA ทำนุบำรุงศาสนาโดยได้จัดกิจกรรมทอดกฐินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคณวัดเวลุวันอรัญวาสีบ้านกุดเกษียณอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่30ตุลาคม2558โครงการ PEA จิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์โดยการร่วมมือกันทาสีกำแพงวัดบ้านตำแยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและทาสีพระพุทธรูปวัดดงกุดอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนอกนั้นยังมีกิจกรรมด้านต่างๆเช่นโครงการ PEAช่วยเหลือสังคมจัดหาถุงยางชีพเครื่องนุ่งห่มกันหนาวน้ำดื่มและสิ่งของต่างๆมอบให้ผู้ประสบภัยพิบัติโครงการจัดทำตาข่ายเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์โครงการจัดทำโรงทานโครงการประกาศเจตนารมณ์เป็นไฟฟ้าโปร่งใสสำหรับในปี2559นี้มีโครงการงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะต้องดำเนินการเบื้องต้นจะเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากปี2558เช่นโครงการรักน้ำสร้างฝายโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA โครงการประกาศเจตนารมณ์เป็นไฟฟ้าโปร่งใสโครงการเชิญชวนพนักงานและประชาชนทั่วไปสมัครหักค่าไฟฟ้าผ่านบัญชีธนาคาร
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีสร้างสรรค์การดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนสังคมและพันธมิตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริการดีมีคุณธรรม